จากกรณีเด็กหญิง4ขวบยอดกตัญญูครูประจำชั้นไปเจอนั่งล้างจานอยู่ที่บ้านช่วยย่าที่ตามองไม่เห็นและได้นำเรื่องราวชีวิตของน้องมาโพสต์ลงโซเชียลว่าน้องเตยอาศัยกับคุณย่าตาบอดลำพัง2คนจนต่อมามีหน่วยงานราชการรวมถึงผู้ใหญ่ใจบุญจำนวนมากร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเกือบ6ล้านบาทล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านของ2ย่าหลานอีกครั้งเพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของทั้ง2โดยพบว่าบ้านใหม่ได้สร้างเสร็จแล้วด้วยเงินบริจาคโดยเฉพาะน้องเตยดีใจมากที่ได้ห้องนอนในฝันเป็นสีชมพูและมีรูปการ์ตูนคิตตี้ที่น้องชื่นชอบดีใจยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวสำหรับอาการดวงตาของย่าเสาหลังได้รับการรักษาจากทางโรงพยาบาลและอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตความเชื่อล่าสุดตาขวาที่บอดสนิทมาตั้งแต่ปี2546ก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมส่วนตาข้างซ้ายที่เพิ่งบอดเมื่อ2ปีก่อนเห็นเป็นสีขาวลางๆเท่านั้นจากก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เอกใช้ฝ่ามือพลังจิตมาทำการรักษาให้ก็มองเห็นหน้าหลานและญาติพี่น้องอยู่ประมาณ3วันแต่หลังจากนั้นมองไม่เห็นเหมือนเดิมอีกแต่ยังไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามหมอนัดเฉลี่ย 2-3 เดือนครั้งก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นข่าวคือได้ไปหาหมอไหมเคยไปไม่เคยไปตั้ง 4-5 ปีก่อนๆนั้นไปค่ะก็ไม่มีคนส่งไปแต่ก่อนไอ้จหานี่ยังเล็กๆ เรียนอยู่ป.3 ป.4 ก็พาย่าไปที่บุรีรัมย์ได้รถไฟฟ้าก็มีแต่หลังๆมาก็รถไฟฟ้ามีแต่ไม่มีปัญญาไปได้ไม่มีเงินก็อยู่มาจนได้เลี้ยงหลานจนมีข่าวถึงจะได้ไปค่ะงั้นก็ไม่ได้ไปหาหมออีกย่าเสาฝากขอบคุณทั้งโรงพยาบาลและอาจารย์เอกที่ช่วยรักษาดวงตาให้แม้ไม่สามารถกลับมามองเห็นก็ตามอาจเป็นเพราะเมื่อก่อนไม่ได้รักษาต่อเนื่องด้วยฐานะยากจนและการเดินทางไม่สะดวกจึงเพิ่งมารักษาอีกครั้งตอนที่เป็นข่าวดังตอนนี้หมดหวังที่ตาจะกลับมามองเห็นอีกแล้วอย่างไรก็ตามขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่บริจาคช่วยเหลือตนกับหลานเกือบ6ล้านบาทเงินดังกล่าวได้นำไปสร้างบ้านใหม่และใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันขอบคุณผู้คนใจบุญที่บริจาคให้มาก็ทำบ้านให้เสร็จแล้วไม่ให้ปกพ้องอะไรหรอกดินก็จะถมอีกกำแพงก็กำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จขอขอบคุณมากๆ